ก็คือยังไม่ได้ซ่อมอะไรฮะตั้งแต่เอามาใช่ปะใช่ไม่เคยซ่อมอ่ะวันนี้ทุกคนครับล้างน้ำมันล้างออยล้างวันนี้เคาะเลยหนูอยากได้รถคันใหม่ที่ว่าปีใหม่นิดนึงเพราะว่าต้องเอาไปขับก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ต้องเอาไปขับโบ๊ทเพราะถ้าเกิดว่าปีเก่าๆมันขับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่เอาไปใช้ก็ถือว่าโอเคฮะคนที่เป็นแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่าบอดี้ของเขาจะได้ใหญ่อ่ะวันนี้ขายเท่าไหร่ไม่รู้เอาที่เราไปต่อได้ถ้าเราขายแล้วถูกเนี่ยเหมือนที่พี่เต้ขายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เอาที่เราไปต่อได้วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาที่อู่นะฮะก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่ารถไม่ค่อยมีที่เห็นนะฮะคือเป็นรถลูกค้าที่เอามาซ่อมนะเป็นพวกเฉพาะฟอร์ดนะครับพวกฟอร์ดพวกมาสด้าส่วนมากนะฮะถ้าเกิดแต่ก่อนนะตรงนี้นะฮะจะเป็นเต็นท์ของผมนะฮะก็โดนตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะพอช่วงโควิดเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาโดนรถไฟฟ้าต่อนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำรถยนต์มือสองเท่าไหร่ก็เหมือนซื้อมาขายไปนะฮะคันนี้ทุกคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะปรับราคาลงให้นะฮะนี่คันนี้นิสสันอเมร่าปี2013นะครับตัว V นะคันนี้นะฮะเขานะฮะรถของเขาก็สภาพก็ขายตามสภาพครับภาษีครับเสือเต็มนะครับสีก็จะมีริ้วรอยชนิดหนึ่งฮะก็จะมีกันชนหน้านะครับก็คันนี้นะฮะผมได้รีวิวไปแล้วฮะรถได้สภาพเดิมนะได้สภาพเดิมนะฮะทุกคนครับได้สภาพเดิมนะฮะตอนแรกที่ผมรีวิวไปอยู่ที่ 169,000 ฮะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะฮะผมจะปรับราคาลงให้นะครับเอาไปที่ 149,000 บาทโอเคป่ะผมว่าราคานี้โอเคเลยนะราคานี้ถ้าเกิดว่าตามเต็นท์ตามโชว์รูมมันอยู่ที่เท่าไหร่ป่ะถูกที่สุดเลยคันนี้นะฮะ 199,000 ฮะแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมขายตามสภาพนั้นเล่มเอกสารที่โอนครบนะฮะแล้วก็รถจะมีริ้วรอยนะผมไม่ได้เก็บให้นะครับคือราคานี้ผมไม่ได้เก็บให้นะฮะก็ขายตามสภาพเลยนะครับล็อกไว้นะครับนี่แล้วมีอยู่คันหนึ่งนะฮะผมก็อยากจะขายออมกันนะฮะคันนี้นะฮะรถคุณปู่นะฮะคือรถคันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะคันนี้นะฮะนี่ฮะรถคุณปู่ของผมฮะก็จอดตั้งแต่ได้คันส้มมานะคือคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยผมซื้อมาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณสักอยู่ประมาณสักตั้งแต่ก่อนโควิดนะ 4-5 ปีได้นะนะฮะก็ภาษีต่อให้ละประมาณ3ปีฮะแต่สภาพนะฮะจอดทิ้งมาเนี่ยประมาณเกือบ3ปีแล้วผมไม่ได้ขยับเลยฮะเนี่ยดูฝุ่นเขอะเลยนะฮะแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาว่าจะขายออกกันราคาหลักหมื่นเดี๋ยวสตาร์ทให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถมันยังขี่ขับได้ไหมแต่ขับได้คันนี้ฮะเดี๋ยวผมเอาไปอัปเดตให้ว่าโอเคไหมเดี๋ยวผมเอาไปล้างนะครับแต่วันนี้ขอรีวิวอย่างนี้ก่อนครับตามสภาพก็จะมีสีแตกริ้วลงริ้วรอยก็มีนะฮะภาษีไม่ขาดนะต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทนะฮะติดนะติดอยู่นะกระจกก็ใช้มือหมุนน่ะติดอยู่นะเฮ้ยขับได้นะแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะมันจะค่อนข้างจะแข็งนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะขับได้ขี่ได้เดี๋ยววันหลังรีวิวอัปเดตให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปล้างสวยๆนะครับโอ้ประมาณ 3-4 ปีฮะไม่ได้ขับเลยช่างเอาไม่ขายให้ถูกๆพี่บีก็ยังไม่มีเวลาขับเลยตัวนี้เป็นมิซูฮะแลนเซอร์ท้ายแอลนี่ฮะเห็นไหมครับนี่1400ครับช่างเกิดทันไหมเกิดทันแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ โหสภาพฮะอ่ะยางก็แบนแล้ววันนี้ผมขายเลยฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบของเก่าๆแบบนี้นะฮะเอาคุณปู่ของผมไปรักษานะฮะเอาคุณปู่ของผมไปรักษานะฮะเอาไปดูแลผู้ผิดเอาไปดูแลฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะฮะวันนี้ผมบอกเลยว่าผมน่าจะขายเท่าทุนนะต
ต้นทุนคันนี้ฮะผมซื้อมานะฮะก็ค่อนข้างจะหลายหมื่นนะแต่ว่าผมก็มาเปลี่ยนแบตไป3ลูกเนี่ยอันนี้คือแบตอันเนี้ยผมต้องซื้อให้ใหม่นะคือแบตอันเนี้ยเป็นแบตของช่างยืมเข้ามานะครับยืมช่างมาเพื่อสตาร์ทนะครับแล้วก็ยางฮะดูฮะยางก็โอเคใช้ได้ครับช่วงล่างดีนะฮะแอร์เย็นนะครับแต่ไม่เจี๊ยบนะครับก็คือโอเคนะครับยางจอดจนแบนแล้วเอาวันนี้ผมให้เลยผมขายเลยใครอยากได้70,000เอาไปครับ70,000นะหรือว่าใครที่ไหวเท่าไหร่ต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้ครับใครถ้าไหวเท่าไหร่ก็ทักทายมาคุยกันครับก็สีสันก็เอาไปเก็บเองครับหรือว่าใครไม่เก็บก็ได้นะเล่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะนี่สภาพแบบนี้เลยฮะเอาเห็นใครแว๊บๆอุ้ยเพิ่งป่ะเดี๋ยวไปดูเพิ่งหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งก็วันนี้ก็มาคันนี้นะฮะพอดีมาที่อู่ปกติผมไม่ค่อยได้มานะเพราะว่าผมจะจอดรถไว้คันสองคันเพราะว่าส่วนมากก็คือมีแต่รถของช่างรถของลูกค้าที่เอามาซ่อมนะครับนี่ฮะส่วนมากเป็นของฟอร์ดลูกค้ามาซ่อมเดี๋ยวไปดูเพิ่งหน่อยว่าเขาเป็นไงบ้างฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จำได้นะฮะที่ว่าผมให้น้องพึ่งเขาอยู่เนาะตรงนี้นะฮะแล้วก็แฮร์รี่นะฮะใครจำได้นะฮะพึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแฮร์รี่สวัสดีครับโหยเป็นไงบ้างคันนี้ใช้ดีไหมดีมากเลยค่ะนะใครจำได้บ้างพึ่งน้องพึ่งน้องพึ่งแฮร์รี่กินข้าวอยู่เหรอได้อะไรกินแล้วก็ตามด้วยหมูบดไก่ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่นี่น้องแฮร์รี่ใครจำได้มั่งโหย FC ถามหาเยอะเลยนะบอกอุ้ยลุงทำไมไม่มาถ่ายคงถ่ายคลิปอัปเดตชีวิตแฮร์รี่มั่งคิดถึง FC เนี่ยเยอะเลยเนี่ย FC เต็มเลยเนี่ยรู้ป่ะแล้วเป็นไงมั่งโอเคทำงานทุกวันค่ะทำงานทุกวันก็เอาคันนี้ไปวิ่งโบ๊ทใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวบอกเลย FC พัทยานะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถโทรหาหรือว่าให้ไปรับได้ได้เอาเบอร์โทรอะไร091-880-5422 5422ค่ะบริการทั่วไทยใช่แต่แค่ในพัทยานะคะแค่ในพัทยานะครับเพราะว่ามีลูกก็เลยไม่น้องเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกอ่ะแล้วเวลาไปขับโบ๊ทเนี่ยแล้วเฮลลี่ทำไงนอนคนเดียวใช่ก็มีนอนคนเดียวแล้วก็บางครั้งกลางวันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็แม่ก็ออกไปทำงานออกทำงานใช่แต่เป็นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ต้องแต่หนูก็จะทำแค่ตอนเช้าถึงบ่ายแล้วเบรกเช้าถึงบ่ายแล้วเบรกค่ะแล้วก็อยู่กับเขาเราอยู่กับลูกอ๋อแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะวิ่งจนถึงบ่ายสามจนไปรับเขาเพราะเขาเลิก4 โมงเย็นเพราะเขาเรียนพิเศษด้วยเรียนพิเศษใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งได้ถึงบ่ายสามก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทรหดนิดนึงต้องอดทนอย่างเดียวคำว่าอดทนมันต้องมีต้องอดทนเดียวแล้วหนูก็ต้องอดทนด้วยนะรู้ป่ะเพราะอะไรป่ะคือหนูต้องเข้าใจว่าแม่หนูอะออกไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงหนูแล้วก็จ่ายค่าทงค่าเทอมใช่ไหมหนูก็ต้องเข้าใจว่าไม่ต้องรู้สึกน้อยใจว่าเอ้ยทำไมแม่ไม่อยู่กับหนูแต่ถ้าเกิดแม่อยู่กับหนูเนี่ยเราก็ไม่มีข้าวกินแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนโอเคไหมพอได้พอสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพก็สุขภาพจิตใจ50-50ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นปรับตัวเองได้ดีขึ้นก็อยู่ที่นี่ก็สบายค่ะสบายไหนขอชมรถหน่อยนี่โหเป็นไงบ้างรถคันนี้ก็ตอนนั้นรีวิวไปใช้กี่ปีนะหนูเพิ่งใช้ยังไม่ถึงปีนะถึงยังพี่ได้ให้มาเหรอใช่ก็สภาพโอเคนะแต่เครื่องเป็นไงบ้างเครื่องดีแฮร์รี่เป็นไงนั่งแบบสบายเท่าครอสไหมพอๆกันนะไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวมีตังก็ซื้อใหม่อืมก็ถือว่าโอเคสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะแล้วก็ในอนาคตอยากขายไหมเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าโบ๊ทอ่ะถ้ามันรุ่นเก่าแล้วอ่ะมันก็จะวิ่งโบ๊ทไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มันสามารถที่จะใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเอาขายไหมขายไหมขายซื้อคันใหม่เลยไหมเผื่อมีใครอยากได้ก็อ้าวทุกคน FC เตชบัตรยานะครับทุกคนครับน้องพึ่งเขาก็อยากขายรถคันนี้เพื่อที่จะไปออกคันใหม่ใครหาอยู่นะครับอยากขายเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเอางี้ดีกว่าต้องถามคือถ้าเกิดว่าขายถูกเหมือนพี่เต้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ใครที่อยากได้รถใช้สภาพเดิมๆอย่างนี้นะฮะแต่รถก็เอาไปติดแก๊สมาใช่ป่ะใช่ไปติดแก๊สมา
แต่ดีมากเลยแต่ก็ไม่น้ำมันแต่ก็ไม่มีผลปัญหาอะไรไม่มีปัญหาทำเครื่องเนาะเช็คตลอดเช็คตลอดดูแลตลอดใช่ดูแลตลอดเดี๋ยวเดินรอบๆก่อนเดินให้ดูก่อนว่ารถสวยไหมยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช่ป่ะใช่ค่ะยางเพิ่งเปลี่ยนมานะเปลี่ยนสีเส้นเลยแล้วก็กระจกก็เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนใหม่ที่ว่าเปลี่ยนไอ้กันแสงอ๋อฟิล์มเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งคันหมดเลยทั้งคันอ๋อถือว่าดูแลรถดีเนี่ยตัวนี้ได้ตัว E นะครับตัว E นะฮะขอดูข้างหลังหน่อยนะฮะขายต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนเพราะว่าเอาคนที่เขารับได้ใครที่รับได้ก็เนาะขนตกเมื่อกี้นี่ขนตกเมื่อกี้ก็เลยเลอะหน่อยครับเนี่ยรถได้บอดี้เดิมนะครับก็น็อตไม่ขยับด้วยนะฮะเนี่ยน้องเพิ่งเขาไปติดแก๊สมาแต่ไม่ลงเล่มนะนี่นะฮะนี่แต่ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดมันก็อย่างที่บอกไม่ขับเติมน้ำมันไม่ไหวไม่คุ้มค่ะเพราะว่า uh-huh. เหมือนทำมาก็หมดค่าน้ำมันหมดค่าน้ำมันนะฮะจริงค่าน้ำมันอ่ะคันเดียวก็ไม่พอถ้าไม่ติดแก๊สใช่ไหมต่อวันเพราะว่าเราวิ่งใช้งานเยอะมากอันนี้ก็ถือวิ่งปกติช่วงลงช่วงนั่งถือปกติเลย300 วิ่งได้ทั้งวันอ่ะทั้งวันขับจนเมื่อยเนาะขับจนเมื่อยไหนลองฟังเสียงเครื่องนี้มีกุญแจป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอากุญแจไปบ้างแฮลี่โหไม่ได้เจอนานคิดถึงเนี่ยคิดถึงมากเลยเนี่ยโหเป็นไงบ้างโอเคไหมสบายสบายดีเนาะคิดมากเลยไม่คิดนะไม่ต้องคิดหรอกชีวิตก็อย่างนี้แหละอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคิดแต่ของเรียนฮะคิดแต่ของเรียนคิดแต่ของเรียนยังไงไม่เข้าใจการบ้านเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เป็นเพราะว่าแฮร์รี่เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขามาอยู่ฝั่งโรงเรียนไทยก็จะงงนิดหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็เก่งตรงนี้มีรอยมาดูรอยก่อนขายตามสภาพเลยเนาะโอ้ยเสียงก็ถือโอเคนะเพิ่งเปิดฝากระโปรงหน่อยฟังเสียงเครื่องว่ามันนิ่มไหมโอ้ยเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะนิ่งอยู่นะไม่มีไอนะอันนี้เพิ่งใช้มาเครื่องร้อนๆเครื่องร้อนๆเลยเนี่ยน็อตได้มีขยับเลยไหมเดิมหมดเลยโอเคเพิ่งดับเครื่องได้สภาพก็ถือว่าโอเคประมาณ 85% เนาะเพราะมันมีริ้วรอยอ่ะแต่ว่าระบบเครื่องก็ถือว่าโอเค 100% อ่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันพังจริงนะพึ่งก็น่าจะต้องซ่อมไปละอันนี้ก็คือยังไม่ได้ซ่อมอะไรตั้งแต่เอามาใช่ป่ะใช่ไม่เคยซ่อมอ่ะวันนี้ทุกคนครับล้างน้ำมันล้างออยล้างวันนี้เคาะเลยอ่ะ หนูอยากได้รถคันใหม่ที่ว่าปีใหม่นิดนึงเพราะว่าต้องเอาไปขับราคาก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ต้องเอาไปขับโบ๊ทเพราะถ้าเกิดว่าปีเก่าๆมันขับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่เอาไปใช้ก็ถือว่าโอเคฮะคนที่เป็นแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่าบอดี้ของเขาจะได้ใหญ่อะวันนี้ขายเท่าไหร่ไม่รู้เอาที่เราไปต่อได้ถ้าเราขายแล้วถูกเนี่ยเหมือนที่พี่เต้ขายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะพี่เก้ขายทิ้งขายโลขายทิ้งเลยของพี่อ่ะก็คือแต่ว่าเอาที่เราไปต่อได้ก็ถ้าเป็นตามตลาดก็น่าจะอยู่ว่านะ17.5รถมีริ้วรอยก็มันก็มีนิดหน่อยอะค่ะพัก16.9ได้ไหมตามใจเลยอะ16.9ได้ไหมแล้วแต่เมตตาแถม FC ทุกคนช่วยน้องพึ่งหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่กำลังหารถใช้อยู่นะฮะรถบ้านๆแบบนี้นะครับ16.9นะครับ 169,000 และไอ้ 9,000 เอาไปไหนให้น้องแฮร์รี่ไปกินขนมโอเคไหมดีไหมได้ดีค่ะได้ไหมได้โอเคไหมแล้วถ้าเกิดว่าขาด้านเนี่ยจะเอาคันไหนรุ่นไหนพี่เต้มีกี่คันพี่เต้มีรุ่นไหนพี่เต้มีรุ่นไหนจริงๆโบ๊ทมันต้องใช้ปีอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้มันตั้งแต่พศอะไรต้องเช็คอะค่ะต้องเช็คดูก่อนประมาณปี17ได้ต้อง17ราคาต้องขยับขึ้นนะราคามันก็ขึ้นไปอีกแต่ไม่เป็นไรหรอกมันยังพอหาได้อยู่โอเคทุกคนครับเป็นกำลังใจให้น้องแฮร์รี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่แฮร์รี่กับน้องพึ่งก็ถือว่าโอเคนะอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีเนาะอยู่ได้ไม่มีอะไรเนาะก็ดูแลตัวเองนะว่างๆก็จะมาเยี่ยมใหม่นะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับดูแลตัวเองฝากด้วยครับฝากด้วยคันนี้ก็ฝากด้วยนะฮะ
เดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับ